ขนาดเดียวกันความไม่ชัดที่วันนี้ก็ส่งผลไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งฟังยังไงผมก็ว่าเข้าแต่มันก็คิดว่าคงต้องรอดูพลังประชารัฐว่าท่านนายกแพทองธารจะตัดสินใจยังไงว่าจะจบยังไงก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวถามนะท่านนายกแพทองธารรายชื่อส่งมาตรวจคุณสมบัติเนี่ยครบแล้วใช่ไหมค่ะท่านนายกบอกว่าครบค่ะพอถามว่าพลังประชารัฐอยู่ได้ไหมอยู่ค่ะก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงนั้นค่ะก็คือรายชื่อมาครบหรือยังคะในส่วนของเพื่อไทยก่อนนะคะค่ะครบค่ะพรรคพลังประชารัฐพลังประชารัฐยังอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลไหมอยู่ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วอยู่แบบมาส่วนมาชาธิปัตย์ด้วยไหมคะขอบคุณท่านนายกเดินออกไปซะก่อนถามแล้วประชาธิปัตย์ด้วยได้ไหมคะด้วยไหมคะยังไม่มีคำตอบท่านผู้ชมแต่เมื่อวานนี้คุณชวนหลีกภัยสสประชาธิปัตย์อดีตหัวหน้าพรรคบอกว่ายังไม่รับแจ้งจากกรรมการบริหารเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลแต่ข้อบังคับประชาธิปัตย์ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสสและกรรมการบริหารได้ทราบนะว่ามีความพยายามของกรรมการบริหารและสสบางคนที่อยากเข้าร่วมรัฐบาลตั้งแต่ตอนแรกเห็นได้จากพฤติกรรมการลงมติเลือกนายกตั้งแต่ครั้งแรกและตอนลงมติรับร่างพรบ.งบประมาณดังนั้นไม่ควรมาอ้างว่าประชาชนอยากให้ร่วมหากอยากเป็นรัฐบาลก็ควรพูดตรงๆว่าอยากเป็นและตัวคุณชวนน่ะส่วนตัวยังยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการร่วมรัฐบาลเพราะเราเคยไปรณรงค์ให้ประชาชนในภาคใต้ไม่เลือกพรรคเพื่อไทยเมื่อคนใต้ไม่เลือกจึงไม่อยากทรยศแล้วถ้าเกิดมติเสียงส่วนใหญ่เขาร่วมอ่ะก็ต้องว่ากันไปตามมติของพรรคไม่มีปัญหาเพราะไม่ใช่ตัวปัญหาของพรรคคุณชวนบอกอยู่กับพรรคมาเกือบ60ปีล้มลุกคลุกคลานตกทุกข์ได้ยากมาด้วยกันฟื้นฟูจนได้เป็นรัฐบาลถ้าอยากไปเป็นรัฐบาลก็บอกมาตรงๆอย่าไปอ้างคนอื่นพูดความจริงว่าเราอยากเป็นรัฐบาลอยากเป็นรัฐบาลตัวเองใครๆอย่างนั้นถ้ามติส่วนใหญ่เราก็ไม่ว่าอะไรหมายถึงมติออกมาว่าจะร่วมคุณชวนบอกนะครับท่านผู้ชมไม่เคยพูดว่าประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลคุณชวนจะลาออกเคยไม่เคยพูดใช่ไหมไม่เคยพูดเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นแล้วไม่ค่อยพูดมากเป็นนักการเมืองที่อยู่มาได้เพราะประชาชนเลือกคำไหนคำนั้นอะไรทำได้ก็ทำอะไรทำไม่ได้ก็บอกตรงๆจึงไม่เคยพูดว่าจะลาออกเพราะถ้าพูดต้องลาออกครั้งเราก็ไม่รู้สิครั้งก่อนตอนที่ประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ลาออกคนเดียวใช่ค่ะที่เหลือรัฐบาลหมดเลยครั้งนี้ต้าติดตามก่อนหน้านี้เลขาพรรคเดชอิฐขาวทองพูดว่าฝั่งที่อยากรัฐบาลเนี่ยเป็นคนที่อาจจะพูดไม่เก่งแต่ทำงานเก่งสสประเภทที่สองแต่สสอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นประเภทบอกพูดเก่งวิจารณ์เก่งนินทาเก่งแต่ทำงานไม่ค่อยเก่งค่ะกลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องการให้รัฐบาลเมื่อวานนี้คุณชวนตอบคำถามประเด็นนี้นี่นะหรือยังไงค่ะคุณชวนบอกว่ายังไงคุณชวนบอกอยู่สภามา50ปีไม่เคยได้ยินว่าแบ่งกันแบบนี้แบบที่คุณเดชอิดบอกแล้วคุณเดชอิดเองเนี่ยเป็นฝ่ายค้านมาเกือบปีแทบไม่เคยพูดในสภาเลยหรือว่าพูดเพียงหนึ่งครั้งแต่เมื่อวานนี้การให้สัมภาษณ์ของคุณเดชอิดเลขาก็บอกว่าสสในพรรคเนี่ยคือมีคนที่พูดเก่งแต่อาจจะทำงานไม่เก่งกับคนที่พูดไม่เก่งแต่ว่าทำงานเก่งผมก็ได้ฟังเหมือนกันนะก็ไม่เคยอะเราก็เป็นสสมานานแล้วก็ไม่เคยเขาอย่างไม่เคยได้ยินว่าเขาแบ่งแยกสสเป็นประเภทกอพูดเก่งแล้วประเภทขอพูดไม่เก่งทำงานเก่งไม่เคยได้ยินนะครับเคยได้ยินเนี่ยก็บอกโกงมากโกงน้อยมันตัวกอนี่โกงมากขอโกงน้อยอะไรนี่ไม่เขาเคยวิจารณ์อย่างนั้นแต่ว่าไอ้กอไก่ผมฟังอยู่ก็คิดว่าคงจะเป็นการเหมือนกับเหมือนกับฟอกตัวเองอะบอกตัวเองตำนองว่าในสภาไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรเพราะพูดไม่เก่งแต่ว่าทำงานเก่งก็ไม่รู้ว่าทำงานอะไรคือเก่งก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นี่เป็นเรื่องผมได้ยินกันในพรรคผมว่าเท่าที่ผมดูนะคนพูดเก่งก็ทำงานดีท่านจุรินทร์ก็ทำงานดีนี่ท่านผู้ชมใช้คำว่าแตกอาจจะยังน้อยไปเลยเนี่ยค่ะมีประเด็นน่าสนใจอดีตสสพัทลุงประชาธิปัตย์และอดีตผู้สมัครพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานิพิษอินทรสมบัติเมื่อวานนี้โพสต์ข้อความการดึงพลังประชารัฐไปครึ่งซีกและดึงหางประชาธิปัตย์แต่ตัดหัวทิ้งก็เหมือนฆ่าพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์อย่างเลือดเย็นที่สุดทักษิณ